สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านถ้าดูจากลายมือจะรู้นิสัยของเขาได้หรือไม่หากลายมือมีเส้นชีวิตที่ยาวเขาเป็นคนอดทนหนักเอาเบาสู้และมีเหตุผลหากเส้นชีวิตเขาสั้นเขาใจร้อนประมาทไม่ค่อยรอบคอบหากเส้นสมองสั้นเขาไม่คิดมากใจร้อนพูดจาผงผางไม่ค่อยระวังหากเส้นสมองยาวเขาเป็นคนหัวดีคิดดีมองการไกลเฉลียวฉลาดมีเหตุผลหากเส้นใจสั้นเขาเอาแต่ใจเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ไม่สนใจใครหากเส้นใจยาวเขามีความรับผิดชอบดีมีเหตุผลนิสัยก็ดีและมีคุณธรรมเส้นในมือของท่านตรงกับตัวอย่างไหนและท่านเป็นคนใจร้อนหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม